ทุกคนเมื่อนี้มีหอยทุกคนหอยยังนี่เอ้ยหอยจวบหอยจุ๊บจุ๊บน่าใส่โซ่บักแน่เอาขึ้นมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเดี๋ยวถ้าต้องทำความสะอาดดีๆเพราะว่าหอยนี่มันมีแต่ขี้ต้มเขาก็ต้องใส่นี่ด้วยไว้หลังหมอแล้วเนาะเอาจะละอันจะละหน่วยจะละหน่วยเด้อจะเพื่อสิได้กินเด้อบ่ได้เป็นธรรมดาเลยอันนี้หันมาแซ่น้ําก่อนแล้วคืนนึงเนาะแม่นถ้าแซ่ทางไหวให้มันมันคายขี้ดินจักหน่อยตะกล่องพอสิต่อยก่อนหอยเนาะทุกคนเนาะหอยนี่เขาเอิ้นว่าหอยหยังก่อนหอยจูบหอยจูบเออว่าเอิ้นอีแบบนี้ก็หอยคมก็อื่นเออหอยคมบ่มันบ่คมมันคมเด้อ๋อเนาะขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการต่อยหอยต่อยก้นหอยต่อยจังได๋ซะแม่นี่ดีบอกได้ออกซัมพูดีจูบได้อาจจะต่อยแล้วก็ให้เพิ่นเบิ่งแม่ใส่ข้างนึงเด้อโอ้เขาต่อยจังซี่นี่แม่นมันจังจูบง่ายต่อยมันจูบได้ซื่อๆเนาะเอาจะก้นหอยได้บ่ได้มือเด้อโอ้ต่อยจะก้นหอยเนาะอันนี้ก็พักออมของเฮาเนาะก็มีมะเขือทุกคนมะเขือเฮาก็ปาดเป็นตอนเป็นตอนไว้เนาะแล้วก็ผักขาดแล้วก็ผักกระเยะแล้วก็ยอดมักบวบแล้วก็มีทั้งมักบวบอ่อนน้ําเด้อทุกคนเด้อนี่มียอดมีดอกมีมักบวบอ่อนพร้อมแล้วก็หอยเฮาเนาะหอยที่ต่อยกดแล้วเรียบร้อยแล้วบักหอยมักหอยมักหอยปาดโถสวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับห้องอีกแล้วเนาะมื้อนี้ห้องก็สิพาลงครัวมาเฮ็ดออมหอยจูบเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็ล่าหอยคักแน่ต่อยล่าหอยต่อยกดคักแน่แล้วเนาะแล้วก็มีทักเตรียมที่สิเอาไปออมก็มียอดมักบวบมีมักเขือทุกคนมักเขือที่เฮาปาดเป็นตอนน้อยๆๆแล้วแล้วก็ผักเอียงนี่ผักขาดผักขาดเนาะแล้วก็ผักกระแยงกระแยงโอ้ตอบได้ทุกคําเว้ยแล้วก็มีหอยเนาะหอยที่เฮาต่อยกดแล้วเรียบร้อยแล้วตัวหอยตัวนี้นะหอยนี่มันแซ่บสุดเด้อแล้วเฮาก็ไปเอาหัวสิงไข่นี่มาแต่สวนเนาะอ่ะก่อนอื่นเฮาก็มาตำหมักพริกกันก่อนเด้อนี่จัดไปเบาๆ6 7หน่วยใส่เกลือหน่อยนึงเนาะบ่ให้มันผงซะนะเฮาหลังจากที่ตั้มมาพริกแล้วเขาก็มาถึงหัวชิ้นไข่เขาเนาะสอยเนาะขอดเอาก็ได้ขอดเอาบ่ขอดก็ขอดแล้วแต่ถึงได้ก็ได้เบิดเนาะเพราะว่าเฮ็ดเองกินเองอยู่แล้วหลังจากเขาทุบแล้วเนาะเขาก็มาถีมลงน้ำเพราะว่าเขาขางขาหนามจนสามารถปวดหากแต่ว่าหัวสิงไข่เอาใส่ตอนหนามเพราะท่านฝดกระไดอยู่มือนี้เสื้อห่องก็มีเขาเบื่อเลื้องเด้อทุกคนเด้อเฮากะหรือว่าเอิ้นเขาขัวเลื้องเนาะแล้วแต่มักเนาะบางคนก็เอาเขาเหนียวทีดิบๆไปมาแล้วก็มาตําแต่ว่าเสื้อห่องบ่มักปานใดเสื้อห่องมักเขาขัวเขาขัวเลื้องนี่มันเฮ็ดให้รสชาติมันหอมเวลาเฮาต้มเนาะมันแตกต่างกันกับเขาเบื่อที่เฮามาธรรมดาขั้นตอนนี้น้ำเฮากะฝดแล้วเนาะเฮากะใส่เขาเบื่อลงไปเลยเด้อทุกคนเด้อโอ้แล้วก็คนมันเนาะสำหรับเสื้อห่องนี่มักกุ้งก่อนเนาะแล้วเขาจึงใส่อันนั้นหอยยังลงไปเพราะว่าหอยมันกระสุกง่ายเสื้อห่องที่ใส่แต่มักเขือก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามักเขือมันสุกยากกว่าหอยหอยมันสุกง่ายมันหอมกับผักก็ได้ผู้ใส่เขาเบื่อกับหอมเลยนะรสชาติก็คือสิแบบอาจจะน้อยเขาเบื่อสุกแหละเดี๋ยวเขาสิเริ่มปรุงเลยเนาะถ่ายให้มันสุกก่อนคราวนึงตอนนี้ก็เขาเบื่อเขาก็เริ่มกดแล้วเนาะถ้ามันซุกก่อนข้าวหนึ่ง
ใส่ปลาแดกลงเนาะแล้วก็ใส่แป้งนัวลงฮะใส่ปลาแดกเนาะสําหรับออมหอยที่เฮาต้องเน้นๆนัวปลาแดกหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะมันจึงสิแซ่บก็ความครบๆปรุงนะเบิ่งแม่สีมันแป้งนัวหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะก็แล้วมื้อนี้ไม่รู้เพื่อสุขภาพบ่ต้องเอาอันนั้นนัวหลายเนี่ยปลาแดกก็พอแหละเกลือหน่อยนึงเนาะพอพอนี่เน้นๆแบบจี๊ดๆรสชาติแบบจัดๆหน่อยนึงมันจึงสิแซ่บนี่เท่านั้นล้างครบลงเลยจ้าแบบสมัยตะกี้ตัวนะเพชรถ้าได้กระโหกกันอยู่นี่แหละขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่มะเขือเนาะสะหงสิเน้นเป็นมะเขือลงก่อนเพราะว่ามะเขือมันสุกยากมันสุกยากกว่าหอยกว่าผักเนาะกินหอมหวนมาแต่ไกลคุณเด้อทุกคนเอ้ยชิมก่อนบัดนี้โอ้แซ่บเว้ยมาฮอดขั้นตอนนี้สะหงสิเอาหอยลงเลยเนาะแล้วก็เอาหอยลงแล้วก็ผักเครื่องผอมๆกันเลยเหรอเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าหอยกับผักสุกมันสิสุกผอมกันเด้อแล้วก็ใส่ผักขาดกับอันนี้ยอดบักบัวเพาะลงไปเลยแบ่งไว้ก่อนผักกระแยงนี่มาฝาลงไปนะแน่ๆๆผักกระแยงเนี่ยลงไปน้ําละลายแล้วคนเลยเนาะเขาต้องว่าว่ามนุษย์โอ้มนุษย์โอ้คอยว่าแล้วคอยหอนมันบ่มีหูมันบ่มียางบ่ซั่นลิ้นน้ําเคยนี่มันมีหูอยู่แต่มันบ่มียางหรือว่าสิบ่ลิ้นน้ําลิ้นใส่ไปก่อนเสียงมันลุ่มๆป้าที่ดูเต็มหม้อเลยทุกคนตายจะมาหอมแท้ตัดไว้เสียดายนี่เฮากัดไว้เนาะให้มันสุกหอยแล้วก็เฮาก็ใส่ผักกระแยงเข้าก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการเฮ็ดออมหอยจู่ของเฮาแล้วเฮามากินแซ่บๆพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเอ้ยพร้อมแล้วบ่มากินออมหอยน้ำสาวรุ่มหาหาหาเนาะมื้อนี้ซ่องก็มีออมมะหอยใส่กับมะเขือเนาะแล้วก็ใส่กับยอดมะบวบมีดอกน้ำหั่นแหละแล้วก็มีมะบวบน้ำมะบวบหรือมะลอยเฮ้ยแนวนี้มะลอยแล้วมีข้าวเหนียวอยู่เด้อเฮามากินกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็มะหอยจูบแบบน้ำลายแตกลูกอ่ะบ่เว้าหลายเนาะเปิดเริ่มสากเลยแบบเน้นทักเน้นเครื่องเคียงหลายมาเด้อแซ่บจักหรือเจ้าสิจูบให้ดูค่อยที่เขาต่อยกดเรียบร้อยเนาะนี่หอยแซ่บโอ้ผัดแกงกะย่อนใส่ของกินไปละเด้อโอ้โหข้าวหนูมากมันก็ขึ้นเนาะอธิการจึงเป็นมันเหมาะสมกับวลีที่เขาบอกเนาะว่ากินหอยหั่นเขาย่างกินน้ำหั่นเขาเมิดจ้ะมะบวบจ้ะเฮ้ยจูบเนี่ย
ดนแล้วบ่ได้กินจ้ามาเด้อทุกคนใครที่บ่ทันได้กินข้าวก็ไปสอกข้าวมากินแล้วก็นั่งกินนํากันก็ได้เนาะแซ่บผักนี่แซ่บอ่อมอ่อมนี่แซ่บสุดแม่นผักแบบแล้วก็หอยแห้งใส่ผักหลายแห้งแซ่บข้าวมีผักขาดผักขาดกามีรสชาติหึ่นๆหน่อยนึงตะกะแซ่บเขาเห็ดออมยังก่อนตะกอกมันมีผักบางขมนะออมปลาดุกโอ้ออมปลาดุกออมปลาดุกออมกบออมห้อยนี่ก็ใส่ได้นี่แหละข้อดีของการต่อยก่อนหอยถ้าบ่ต่อยมันบ่มันดูดบ่ขึ้นมีแต่จิ้มเอาแต่เราต่อยกดนี้มันสามารถดูดขึ้นมาได้หักบอลแล้วห้อยสั่นนี่ก็พอดีกินเลย มันบ่หยาบแฮะต้องบ่กินลูกมันมันกินยากโอ้ฟานบดป่าเคยกินผักดังคมเขาผักขาดเออทำไมโอ้โหวานบดป่ากินผักขาดเขาไปนี่ทำยังไงอ่ะเขาเหนียวทันไวไงจะสิมันไม่หลูกมันดังนั้นเราจะหลีกเลี่ยงนิดหน่อยซ้ำหนึ่งก็ได้เสียบแล้วแหละเสียบนั่งกินถามกันเสียงธรรมศาสตร์เนาะเสียงนกดูดก่อนดูดก่อนบ่มาเอาให้ก่อนบ่บ่แล้วก็มาดูทางหน้ามันบอกไปซะเงินมายังรอซั่นอยู่จ้ะนี่ห้อยคมต่อเขินอีกอย่างจ้ะนี่อาหารแรงแบบบานๆพอดีดูดึกปากไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็แซ่บๆต้องกันเพราะซัมมี่เดี๋ยวเฮาก็สิไปกินน้ำทีมงานเฮาเนาะเบิดชาติอีกแล้วถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คลิปเจ้าของเด้อเพราะว่าช่วงนี้คลิปเจ้าของบ่ค่อยมีคนคอมเมนต์ปานใดแต่ว่าเจ้าของสิไปไลค์ตอบทุกคอมเมนต์ดอกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายตะกล่องน้ำลายแตกแล้วหั่นมา